ถอดรหัสเลขยามนำโชควันที่1กันยายน2565ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับเราพบกันเป็นประจำนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับประจำวันที่1กันยายน2565นั่นเองนะครับวันนี้ก็มากันตามนัดนะมากันตามนัดนะครับสำหรับแฟนๆเลขยามนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆท่านคงจะได้ชมในคลิปตรวจการบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็รื้อฟื้นความทรงจำสักนิดนึงนะครับสำหรับเลขยามนำโชคนะครับคราวที่แล้วที่หมอแมนเลือกให้นะครับคือเลข829นะครับที่หมอแมนชอบนะครับแล้วก็เลือกให้นะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้มาเลข829นะครับแต่มาชุดที่แผงนะครับชุดที่แผงนะครับใครที่ดูจนจบคลิปเนี่ยในคลิปเลขยามนำโชคคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหมอแมนเนี่ยมีให้เลขแผงเอาไว้ด้วยนะครับทั้งหมด9ชุดนะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับดวงดาวตัวเลขเนี่ยที่พิจารณาคำนวณแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแผงเนี่ยสูงนะครับอย่างที่หมอแมนได้บอกไว้นะครับว่ายามต่างๆอ่ะยามก็ตกยามที่อาจจะมีตำหนินิดนึงนะครับแล้วก็วันนะครับเป็นวันที่มีตำหนินิดนึงนะครับซึ่งพอเทียบกับดวงดาวแล้วเนี่ยดาวมันไม่ค่อย 100% นะฮะมีตำหนิเพราะนั้นเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมาเป็นเลขแผลงนะครับคือถ้าคุณภาพดาวดีใช่ไหมเข้มแข็งมั่นคงมาแบบตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดาวแทนเลขใดมันก็จะออกเลขนั้นเลยนะครับไม่ค่อยแผลงแต่คราวที่แล้วคุณภาพดาวเนี่ยมันติดๆขัดๆครับเดี๋ยวมันติดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยมันมีตำหนินะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยอาจจะมาเลขแผงก็ได้นะครับปรากฏว่ามาจริงๆนะครับมาเลขแผงนะครับว่าตัวเลขที่มาเนี่ยจะเป็น583583นะครับ3ตัวเขาเรียกว่า3ตัวท้ายรางวัลที่1 3ตัวบน3ตัวบน583นะครับซึ่งมันมาเลขแผงอย่างที่ตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยยังให้2นะครับก็แผลงมาเป็น5ซะนะครับอย่าง8เนี่ยก็มานะครับก็มาตามนัดเหมือนกันนะอย่าง3เนี่ยนะครับเป็นคือจริงๆนะ3เนี่ยแผลงจากดาวพระเกศนะครับตามที่หมอแมนได้พูดไว้นะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าโหราศาสตร์ชั้นลึกๆนะครับดาวพระเกศเนี่ยนะครับกับดาวพระอังคารเนี่ยเปรียบเสมือนดาวดวงเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงได้มีการให้เลขแผงเอาไว้ด้วยนะครับที่ให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยให้หวานเอาไว้เดี๋ยวกะว่ามันต้องเข้าเนี่ยคือไม่ใช่แบบนั้นนะครับที่ให้ไว้สำหรับสมาชิกเพื่อนๆนะครับพี่น้องที่มีงบนะฮะที่มีงบที่สามารถที่จะบริหารจัดการงบตนเองได้มีงบมากพอนะครับแล้วอยากจะมีทางเลือกเพิ่มนะครับหมอแมนก็ให้เลขแผงเอาไว้เผื่อจะถูกตาต้องใจไปโดนใจกับเลขที่คุณชอบพอดีนะครับหรือไปโดนตรงกับเลขสำนักอื่นๆนะครับหรือว่าเลขวันเกิดเลขราศีตัวเองอะไรแบบนี้นะครับเป็นทางเลือกนะครับให้เป็นทางเลือกนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีงบอะไรมากมายแล้วอยากจะเล่นขำๆสนุกๆเนี่ยคุณก็สามารถเลือกชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะครับหรือเป็นชุดที่หมอแมนเลือกให้ก็ได้นะครับอันนี้โอเพ่นสำหรับทุกคนเลยนะครับแต่ก็ถือว่าชุดที่หมอแมนเลือกให้เนี่ยมันไม่ได้เข้าแต่มันไปเข้าตัวแผงนึกออกปะ ตัวแผงนะครับอย่างหมอแมนให้ไป829 829นะครับ8เนี่ยมานะครับแต่2เนี่ยแผงเป็น5มาเลขแผงคือ5แล้ว9เนี่ยนะครับก็มาเลขแผงเป็น3นั่นเองนะครับเป็นประการรัชนีนะครับส่วนเลขอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นเลขวันเกิดนะที่ค่อนข้างปังนะครับวันเกิดเนี่ยคือคนวันอังคารหมอแมนให้ไป308ปรากฏว่ามา2ตัวบน83นะครับคนวันพุธกลางคืนก็ให้ไป308ครับก็มา2ตัวบน83เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2วันเนี้ยไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่คนวันเกิดที่จะรับทรัพย์นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลขของท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมานะครับไม่ว่าท่านถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้เนี่ยตัวเลขมีสิทธิ์ที่จะมานะครับแล้วก็ในส่วนของ
ดาวเด่นนะดาวเด่นเนี่ยเมื่อจับดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเข้าเลข42นะครับอันนี้คือ2ตัวล่างนะครับหรือว่าเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลข4นี่มาตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าที่หมอแมนหย่อนไว้ข้างล่างเนี่ยนะครับว่าเก่งว่าเขาน่าจะมาตำแหน่งข้างล่างเนี่ยแล้วเป็นหลัก10นะครับปรากฏว่ามาตรงตำแหน่งเป๊ะเลยส่วนเลข2ดาวจันทร์เนี่ยมาหลักหน่วยเหมือนการเป๊ะเหมือนกันแต่ว่าดันมาข้างล่างหมอแมนให้ไว้เนี่ยเป็นข้างบนนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่แล้วนะครับบางทีก็กะเกณฑ์ไม่ได้ 100% นะครับและในส่วนของเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับก็มาตรงเข้าเลขดาวเด่น284นะครับตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเลขดาวเด่นที่เราคำนวณไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลขสูตรนำโชคนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กกลับมาเพราะว่าเลขสูตรนำโชคเนี่ยหมอแม่นก็ให้ทุกงวดอยู่แล้วแต่ว่าให้ในกลุ่มไลน์ที่แรกที่ให้ก็คือกลุ่มไลน์นะครับพื้นที่ที่2ก็คือให้ในแถบชุมชน YouTube แต่ว่าจะเห็นได้เฉพาะสมาชิกนึกออกไหมสมาชิกที่สมัครเข้ามามีค่าสมาชิกเดือนละ100เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นค่าสมาชิกเพื่อที่จะเอาเลขอะไรหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นค่าสมาชิกแบบเหมือนค่าน้ำร้อนน้ำชาเป็นค่าสนับสนุนรายการสนับสนุนการผลิตคลิปออกมานะครับหมอแม่ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้อ่ะก็เลยแบบเอ้ยเอาเลขตรงนี้มาให้ดีกว่าวันที่1วันที่16ก็จะมีเลขปิงปองนะครับให้นะครับแล้วก็มีเลขสูตรนำโชคตรงนี้ให้นะครับปรากฏว่าเลขสูตรนำโชคนะครับหมอแม่เนี่ยเลขสูตรนำโชคเนี่ยจะใช้เนี่ย3หวยคือหวยไทยหวยออมสินหวยทสนะครับปรากฏว่าตั้งแต่กลางวันเลยนะครับมาทสก็เลย02นะครับในผังนี้นะแล้วก็ถัดมาปุ๊บก็มาออมสินนะครับ72อยู่ในผังนี้เหมือนกันแล้วก็ตบท้ายตอนเย็นนะครับด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ42ในผังนี้จะเป็น24นะครับแต่ก็โดยธรรมชาติแล้วก็ต้องกลับเล่นด้วยนะครับก็มา 4-2 นะถือว่ากลับมาคัมแบ็กนะครับในเลขสูตรนำโชคเนี่ยบางทีหลังๆเนี่ยมันจะมีเพี้ยนๆหลุดไปบ้างเพราะสูตรนี้ใช้มานานแล้วประมาณ3ปีนะครับ2ปีกว่าๆวันนั้นเนี่ยก็พิจารณาอยู่นะครับว่าเอ๊ะสูตรมันสามารถใช้ได้ต่อไปหรือเปล่านะครับสูตรตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับดวงดาวนะครับเพราะนั้นก็คำนวณมาเนี่ยหลังๆเนี่ยหลุดไปประมาณ 3-4 งวดเนาะแต่คือหลุดรัฐบาลนะแต่ว่าบางงวดก็ไปเข้าออมสินนะไปเข้าทกสอะไรแบบนี้เข้าอยู่เรื่อยๆนะครับแต่คราวนี้มาครบ3หวย มาครบ3หวยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเลขเด่นประจำวันหลายท่านก็มีโชคจากชุดนี้นะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครบอกว่าอยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็ท่านสามารถที่จะแอดนะครับ MANMGC นะครับ LINE แอดด้านหน้านี้แล้วก็ติดต่อกับแอดมินนะครับว่าขอสมัครเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขหน่อยเดี๋ยวแอดมินจะทำการแนะนำให้ท่านสมัครตามขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิก YouTube นะครับท่านสามารถคลิกคำว่าสมัครตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวระบบจะพาท่านสมัครรันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการตัดบัตร100บาทนะเดือนละ100บาทก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นค่าสมาชิกขำๆน้ำร้อนน้ำชาทิปรางวัล ประมาณนั้นนะครับใครสะดวกก็เชิญนะครับใครไม่สะดวกไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าไม่สะดวกก็สามารถดูทาง YouTube นี้นะครับได้ฟรีๆอยู่แล้วนะครับเอาละนะครับเข้าสู่ถอดรหัสเลขยามนำโชคในงวดนี้นะครับวันที่1กันยายน2565ตรงกับวันพระรหัสบดีขึ้น6ค่ำเดือน10ปีขานนะครับวันพระรหัสบดีครับตรงกับเลข5ครับเลข5ครับคราวนี้เนี่ยเราดูดาวพระรหัสบดีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็พักองศาอยู่หมายถึงว่าเดินถอยหลังอยู่นะครับวันนั้นเนี่ยตรงวันพระรหัสบดีแล้วยามที่สลักออกเนี่ยไปออกยามเสาร์นะครับซึ่งเสาร์เนี่ยเป็นดาวกาลกิณีของวันพระฤหัสนะครับคราวนี้พอมาออกยามเสาร์ปุ๊บเนี่ยเป็นยามเสาร์ตัวกลางซึ่งเป็นยามที่ดีนะครับยามเสาร์ตัวกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยามต้นร้ายปลายดีนะครับได้เมื่อหนุมานเขาเรียกว่าพระพายหรือลมเนี่ยพายุนะครับพัดนะครับไปถูก
เขี้ยวแก้วหนุมานหลายท่านน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับเราเคยหวยเนี่ยเคยออกวันพฤหัสบดีเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยามเนี่ยยามเสาร์ยามเสาร์ก็ตกตรงนี้แหละเสาตัวกลางนะครับพระพายพัดไปถูกเขี้ยวแก้วหนุมานนะครับแล้วก็ดูอีกศาสตร์หนึ่งเนี่ยนะครับยามนี้ก็บอกว่าเป็นพระเสาตัวกลางเนี่ยตากับหลานปางเที่ยวในวารีจึงขุดเอาปูในรูเปรมปรีได้ทองมากมีในที่รูปูนะครับหมายถึงว่าตากับหลานเนี่ยออกไปเนี่ยนะครับไปเที่ยวในวารีก็หมายล่องน้ำไปแล้วก็ไปขุดเอาปูไปหาปูออกไปหาปูหาปลานู่นนี่ก็ไปขุดไปเจอรูปูไปขุดในรูจะเอาปูแต่ว่ากลับได้เป็นทองนะยามนี้เขาเรียกว่ายามขุดปูได้ทองขุดปูได้ทองเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนโชคลาภเนี่ยอาจจะมาแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนึกออกไหมครับไอ้มาในจุดหรือในตัวที่เราไม่ได้เน้นมากไม่ได้ไปตั้งใจอะไรมากนะครับหรือซื้อน้อยกว่าเพื่อนนะแล้วจะไปได้ไอ้ตัวนั้นนะครับโดยที่เราอาจแบบงงมันทันคาดคิดด้วยนะครับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับก็เหมือนแบบยามแรกที่หมอแมนบอกเนี่ยพระพายพัดไปถูกเขี้ยวแก้วหนุมานนะครับก็คือเหมือนถูกลมพัดถูกพายุเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาก่อนอะไรแบบนี้เกิดเรื่องร้ายมาก่อนเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบลงด้วยดีแล้วก็เหมือนเจอแจ็คพอตเจอแจ็คพอตในเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นยามต้นร้ายปลายดีวันนั้นถือว่าเป็นยามที่ดีไหมเป็นยามที่ดีแต่เป็นยามกาลกิณีวันเพราะนั้นอาจจะมีอะไรที่พลิกแพงฟังให้ดีนะอาจจะมีอะไรที่พลิกแพงนะครับถ้าซื้อหวยก็ลองเล่นตัวกลับด้วยนะตัวกลับตัวแพงนะทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็ดวงดาวที่ย้ายนะครับปรากฏว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยนะครับไปย้ายหลังวันที่1กันยายนหมดเลยครับหลายดวงเลยนะครับเช่นดาวศุกร์อย่างเงี้ยนะก็ไปย้ายวันที่2นะครับดาวจันทร์เองก็ไปย้ายวันที่2กันยายนนะไปย้ายวันที่2ครับอันนี้หมอแม่ก็ดูซิว่าโอ้โหดาวย้ายวันที่2หมดเลยแต่มีอยู่ดวงนึงครับย้ายก่อนนะครับแล้วถือว่าเป็นการย้ายที่ใกล้วันหวยออกมากที่สุดก็คือย้ายวันที่20สิงหาคมนั่นก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับย้ายวันที่20สิงหาคมครับคราวนี้เนี่ยพอดาวย้ายมาเนี่ยปรากฏว่าย้ายมนเป็นการมนก็คือเหมือนหยุดนิ่งนะครับแล้วก็พักองศาเดินถอยหลังในช่วงที่สลากออกเนี่ยดาวพักองศานะครับหมอแม่ก็เลยโอ้โหรอบนี้ต้องมาเลขแผงอีกแน่ๆเลยมีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกว่าต้องมาเลขแผงอีกแน่ๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองพิจารณานะวันพระรหัสบดีเนี่ยแต่มาแมนมองนะถึงดาวจะถอยหลังจะพักองศานะครับแต่ดาวพระรหัสบดีเนี่ยก็เป็นเกษตรตาธิบดีแล้วก็ในทักษะไม่ได้เสียนะครับมาแมนยังคิดว่าน่าจะเลข5อาจจะไม่ต้องแผงอาจจะไม่ต้องแผงในส่วนของเลข5เลขวันนะครับส่วนเลขยามเนี่ยพอตกยามเสาร์ใช่ไหมครับหลายๆครั้งที่ตกยามกาลกิณีแล้วเลขแผงหรือเลขคู่ธาตุเนี่ยมันออกแทนนะครับยกตัวอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับรอบที่แล้วเนี่ย ออกวันอังคารดาวกาลกิณีคือดาวจันทร์เลข2ปรากฏว่าเลข2ไม่มานะมาเลข5แทนเพราะกาลกิณีเนี่ยมันคือการพลิกแพลงการแก้ไขการปรับเปลี่ยนซิกแซกไงนะครับแล้วก็แผงเนี่ยแผงเป็นดาวคู่ธาตุตามหลักการคู่ธาตุที่หมอแมนพิจารณานะแล้วก็พูดง่ายว่าคิดค้นขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยการแผงเลขเนี่ยแผงดาวเนี่ยมันน่าจะเป็นการแผงคู่ธาตุนึกออกไหมเหมือนคราวที่แล้วคราวนู้นน่ะที่หวยออก496นะแล้วหมอแมนแผงจากรู้สึกว่าจะแผงจาก4ดาวพุธเนี่ยย้ายแผงเป็น6เสร็จแล้วก็แผงเป็น9คือแผงเป็น6ก่อนคือดาวคู่ธาตุเขานะคือทุกคนน่ะเซียนหวยเนี่ยจะบอกว่า4แผงเป็น7ใช่ไหมหมอแมนบอกเฮ้ย4เนี่ยแผงเป็น6นะครับเพราะมันเป็นคู่ธาตุไงเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเพราะนั้นหลักการคู่ธาตุเนี่ยพิจารณามาหลายรอบแล้วเอ้ยมันใช้ได้นะครับก็ลองดูเพราะนั้นยามเสาร์เนี่ยหมอแมนคิดว่านะทิศว่ามีโอกาสจะแผลงเป็นเลข1ยามเสาร์คือเลข7นะแต่มีโอกาสแผลงเป็นเลข1แผลงเป็นดาวคู่ธาตุเขานะครับหรือถ้าใครบอกว่าจะแผลงตามเซียนหวยเซียนหวยเนี่ยเขาจะเขียน7กับ4เนี่ยเขาเขียนเหมือนกันนอกจากคือ7เนี่ยเขาบอก7กับ1ตัวเดียวกันใช่ไหมก็มาจากการเขียนเหมือนกันนั่นแหละ
มาจากการเขียนเนี่ยเขียนคล้ายกันแต่หมอแมนบอกว่าให้7กับ1มันคือคู่ธาตุไฟไงนะครับแต่เขาบอกว่า7คือ4ได้ด้วยเนี่ยมันมาจากการเขียนแล้วมาจากการเขียนแล้วคราวนี้ถ้าใครอยากจะแผงคู่ธาตุนะครับยามเสาร์เนี่ยเลข7อาจจะแผงเป็น1นะแผงเป็น1นะถ้าใครอยากแผงตามหลักการเซนหวยนะครับจาก7อาจจะแผงเป็น4นึกออกมั้ยอันนี้เป็นทางเลือกนะครับเสร็จแล้วดาวพุธเนี่ยดาวที่ย้ายเนี่ยคือถ้าตามหลักเลยมันคือต้องเป็นเลข4แล้ว นะครับต้องเป็นเลข4แล้วนี่พิจารณาดาวพุธเนี่ยวันนั้นเนี่ยทักษะดาวพุธตกมนตรีแต่ยามที่สลากออกไปออกยามเสาร์มันทำให้ทักษะยามของดาวพุธไปตกกาลกิณีครับช่วงระหว่างนั้นที่หวยออกพอดีนะนึกออกไหมเป็นการชั่วคราวพุธยังไปตกกาลกิณีนะครับในราศีจักรเนี่ยพุธเป็นมหาอุดนะแล้วก็เป็นเกษตราธิบดีนะครับแต่ถอยหลังบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยโอ้โห50 50เลยแบ่งรับแบ่งสู้นะ50 50เลยแบ่งรับแบ่งสู้แต่ด้วยความที่ถ้าสำหรับตัวหมอแมนเลือกนะยามนั้นมาตกยามเสาร์แล้วพุธเนี่ยมันเป็นกาลกิณียามพูดง่ายๆทั้งวันเนี่ยหวยอื่นๆทั้งวันเนี่ยเลข4อาจจะมาดีแต่ถ้ายามนั้นสลากออกเนี่ยหมอแมนคิดว่า4เนี่ยมันอาจจะมาเป็นเลขแผลงนะครับอาจจะมาเป็นเลขแผลงครับซึ่งอาจจะแผลงเป็น6ดาวศุกร์คู่ธาตุนะครับหรือจะแผลงอีกสเต็ปนึงก็ได้จาก6เป็น9ก็ได้นะครับอาจจะแผลงอีกสเต็ปนึงก็ได้เพราะอะไรเพราะในราศีจักรเนี่ย6เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเขาเล็งกับพระเกศเลข9อยู่นะครับเขาเล็งกับพระเกศอยู่เลข9นะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะแผงเป็นแบบหลักการเซียนหวยอ่ะ4มันก็แผงเป็น7ใช่มั้ยอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับคุณจะแผงอะไรยังไงมันแล้วแต่สายตาของแต่ละบุคคลนะครับหมอแมนมาชี้ให้แล้วกันว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเอาตามหลักการเป๊ะๆ เลขวันเลขยามเลขดาวย้ายนะครับมันก็จะได้ชุดนี้ครับ574นะครับอันนี้คือชุดที่แบบว่าตรงๆเลยแบบไม่แผลงไม่แปลงอะไรเลยมันจะได้574นะครับส่วนถ้าคุณจะแผงได้หมดเลยนะครับนะในวันพฤหัสบดีเนี่ยจาก5ก็แผงเป็น2ได้นะครับยามเสาร์ตัวกลางจาก7แผงเป็น1ได้นะครับหรือใครจะแผงตามเซียนหวยก็แผงเป็น4นะครับส่วนดาวพุธย้ายเนี่ย4นะครับถ้าตามหลักการหมอแมนนะหมอแมนจะให้แผงเป็น6แผงเป็น6หรือแม้จะแผงสเต็ปที่2ก็แผงเป็น9ได้นะครับแต่ถ้าแผงตามเซียนหวยก็ต้องแผงเป็น7ได้เอาแบบนี้นะครับคือต้องบอกทางเลือกกันนิดนึงบอกทางเลือกกันนิดนึงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นหมอแมนชอบล่ะนะเอาชุดที่หมอแมนเลือกให้แล้วกันนะอันนี้คือชุดที่หมอแมนสมมติว่าถ้าหมอแมนจะซื้อเองนะครับหมอแมนซื้อเองหมอแมนจะเลือกซื้อชุดนี้นะครับก็คือถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565ครับได้แก่เลข516ครับ516ครับอันนี้คือหมอแมนชอบนะหมอแมนชอบแล้วก็ใครจะตามก็ได้นะใครจะตามก็ได้ใครบอกว่าเฮ้ยงบมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ตามเลขนี้ก็ได้ลองดูนะครับส่วนใครบอกว่าให้เอาตามหลักการเลยแบบไม่ต้องแผงไม่ต้องแปลงคุณก็ต้องไปซื้อ574นึกออกมั้ยอันนี้คือตามหลักการเป๊ะๆๆเลยแบบไม่แผงไม่แปลงไม่พลิกแพลงอะไรเลยนะครับมันจะเป็น574หรือใครบอกว่าโอ้โหเรานี่ต้องแผงต้องแปลงเราเป็นเซียนหวย เราต้องแผงต้องพลิกแพลงเพราะเราเป็นคนแผงๆ นะครับก็ลองเลือกเล่นดูเห็นไหมครับนี่คือชุดเลขแผงนะครับหมอแม่จะให้ไว้แบบนี้นะแล้วก็เพื่อนๆจับคู่กันเอาเองนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะมาเลขซ้ำกันแบบเลขซ้ำเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะตัวเดียวกันนะแต่ว่าหมายถึงว่าสมมติวันพฤหัสบดีมา5แล้วนะครับยามเสาร์เนี่ยนะมันจะมี7 1 4อะไรเงี้ยเฮ้ยบางทีมันอาจจะมา57 1อะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์นะครับ574อะไรแบบนี้มีโอกาสเหมือนกันคือมันอยู่ในขอบเขตตัวเลขที่เราวิเคราะห์ไปนะครับเพียงว่ามันจะแผลงมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับนะใครที่สะดวกแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นแล้วแต่จริตแล้วแต่
ดุลยพินิจนะแล้วแต่งบประมาณของแต่ละบุคคลนะครับส่วนใครที่เลือกไม่ถูกนะครับแล้วก็เอ้ยอาจจะจำกัดงบอ่ะถ้าเชื่อหมอแมน516นี่หมอแมนชอบนะหรือใครอยากจะเล่นชุดที่มันแบบเป็นเบสิกเลยเป๊ะๆเลย574อันเนี้ยเลือกเอานะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับนะเราลุ้นกันแบบสนุกนะเอาพอหอมปากหอมคอนะครับโชคลาภนะครับผสานกับดวงดาวผสานกับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยนะครับสำหรับทั้ง12ราศีและ8วันเกิดจะมีสื่อนำโชคลาภเคล็ดลับเสริมดวงอะไรแล้วก็เลขประจำราศีประจำวันเกิดของคุณจะเป็นเลขไหนอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวหมอแม่จะทำคลิปลงทยอยให้นะครับใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของหมอแม่ทุกคลิปเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านนะครับมีโชคกันในงวดนี้ก็แล้วกันเฮงๆปังๆดังรวยกันทุกท่านเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ